สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องค่ะประจำวันพุธที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2562นะคะอยู่กับเราทั้ง3คนในวันนี้ค่ะดิฉันธันธิวาฐาดชกุลค่ะคุณธิดาชนกุลค่ะพร้อมด้วยวิทยากรของเราในวันนี้นะคะคุณบุญลือนุ้ยเมืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้พบกันวันนี้สลับกับดร.โอเล็กน้อยพอดีก็เราอยู่ในเวทีเดียวกันนะครับบางครั้งมีธุระเราก็มาช่วยกันแต่เวทีที่น่าสนใจที่ผ่านไปก็ในการประชุมอาเซียนนะครับก็อยากจะให้ประชาชนได้ติดตามว่าผลจากการประชุมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ก็ได้รับทราบคร่าวๆว่าผลจากการประชุมนั้นมันไม่ได้สร้างผลประโยชน์อะไรมากมายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนของเรานะครับแล้วก็ผู้ที่มาร่วมประชุมนั้นก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือนะครับกับในฐานะที่เราเป็นประธานอาเซียนนะครับนั้นต้องฝากกับรัฐบาลไว้ด้วยในฐานะที่เราเป็นประธานอาเซียนนะครับว่าบทบาทของผู้นำอาเซียนนั้นจริงๆก็เดิมเรายิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่มาก แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าประเทศที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญจากการที่เราประชุมกลุ่มภายหลังนะครับที่ประเทศที่ไม่อยู่ก็ 3-4 ประเทศนั้นเขาเดินลุกเดินออกไปนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองว่าสิ่งที่เขาทำอย่างนั้นเขาคิดอะไรอยู่นะครับและก็วันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่มีการเปิดสมัยประชุมสามัญของสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนคนไทยทั้งประเทศจับตาต้องมองให้ดีนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดนะครับพูดถึงวันนี้นี่ก็หลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะในฐานะที่เปิดประชุมสภากันวันแรก เห็นว่ายัตติแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการตั้งกรรมธิการวิสามัน มาศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวกับคำสั่งของคสช.มาตรา44ต่างๆก็เดี๋ยวเราดูกันแล้วกันนะคะว่าท้ายที่สุดจะได้ตั้งกรรมธิการชุดนี้หรือไม่แต่พามาดูผลอันต่อเนื่องที่ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยกับเวทีการประชุมอาเซียนซัมมิตเนี่ยนะคะสหรัฐอเมริกาดูเหมือนเขาจะใช้คำว่าอะไรดีไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ราคาหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะความสัมพันธ์ดูแม้ว่าเหมือนจะแนบแน่นแต่ก็ดูเหมือนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แม้ตั้งแต่ตัด GSP กับเราแถมมาประชุมก็ส่งคนระดับไม่ใช่เบอร์หนึ่งไม่ใช่เบอร์สองไม่ใช่เบอร์สามเทียบเท่าระดับอธิบดีนะคะมาแต่หันมาดูทางจีนคือเรากำลังคุยกันเรื่องสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยเรื่องของการวางตัวของเราให้มันบาลานซ์ใช่ไหมคะระหว่างมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายแต่กลายเป็นว่าเอาล่ะสหรัฐเป็นแบบนี้แต่กับจีนเราก็ชื่นมื่นเหลือเกินนะคะเมื่อวานนี้โอ้ต้อนรับกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวโดยพลเอกประยุทธ์ค่ะก็ให้การต้อนรับนายหลี่เค่อเฉียงนะคะนายรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลมีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทั้งนี้ระหว่างตรวจแถวกองทหารเกียรติยศค่ะปรากฏว่ามีฝูงนกนางแอ่นมาบินวนเวียนจำนวนมากหลายคนก็มองว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะจากนั้นก็มีการหารือข้อราชการกันเต็มคณะค่ะหลังเสร็จสิ้นการหารือผู้นำทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงร่วมกัน3ฉบับได้แก่1บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิชาการและนวัตกรรม 2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวและข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวสินหัวและ 3. บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท SCG จำกัดมหาชนกับศูนย์ความร่วมมือทางนวัตกรรมแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนพลเอกประยุทธ์ได้แถลงภายหลังการหารือนะคะว่าทั้งสองฝ่ายเห็นความสำคัญส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้นตามยุทธศาสตร์และกรอบความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนคริสต์ศักราช2025และ ACMEX เป็นต้นกับข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Connectingthe connectivity ที่ไทยเสนอแล้วก็เห็นพ้องเชื่อมกันระหว่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ของไทยกับกรอบความร่วมมือเขตอ่าวกวางตุ้งมาเก๊าฮ่องกงหรือว่า GBA ของจีนโดยเห็นพ้องจัดตั้งกลไกหารือระดับสูงระหว่างกันเพื่อขับเคลื่อนแล้วก็ได้เชิญชวนให้จีนเนี่ยค่ะขยายการลงทุนในไทยพร้อมฝากให้ช่วยดูแลภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจีนรวมถึงดูแลสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวแล้วก็ยางพารา
าพลเอกประยุทธ์บอกว่านายหลีเค่อเฉียงแสดงความพร้อมถ่ายทอดแนวปฏิบัติในเรื่องการขจัดความยากจนให้ไทยแล้วก็เห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลและเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในด้านการเมืองและความมั่นคงและเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายการลงนามความตกลงทั้งสองฝ่ายสะท้อนถึงพัฒนาการความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวมขณะที่ในหลีเค่อเฉียงค่ะบอกว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจด้านการเมืองโดยจีนพร้อมผลักดันไทยทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการ EEC ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าข้าว E-commerce รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนซึ่งจีนมีศักยภาพส่งเสริมการพัฒนาของไทยมากได้เห็นเรือพาณิชย์วิ่งอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวนมากทำให้คิดว่าหากทางการไทยจีนร่วมมือกันจะเปรียบเสมือนเป็นเรือใหญ่วิ่งเร็ววิ่งไกลอย่างมั่นคงในอนาคตต้องวิ่งให้เร็วเหมือนเรือหางยาวขอแสดงความยินดีกับไทยอีกครั้งที่ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35มีการประชุมผู้นำ15ประเทศผ่านเวทีอาเซียนและบรรลุข้อตกลงร่วมกันภูมิภาคนี้เรามีประชากรมากที่สุดมีศักยภาพพัฒนามากที่สุดและมีความพร้อมสร้างเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเราจะร่วมมือกันรักษาความมั่นคงเพื่อพัฒนาภูมิภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนต่อไปความร่วมมืออาเซียนต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรและอดทนการเจรจาระหว่างกันเหมือนการเตะบอลเข้าประตูขณะนี้บอลกำลังจะเข้าประตูแล้วจึงได้ย้ำกับพลเอกประยุทธ์ว่าเราต้องพยายามต่อไปผลักดันให้ลูกบอลตกลงสู่พื้นเพื่อเข้าประตูในเร็ววันมั่นใจว่าปีหน้าอาเซียนจะประกาศข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการเปิดกว้างไปสู่ทุกประเทศทั่วโลกจีนยังคงแสวงหาความร่วมมือกับไทยต่อไปสร้างมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเราจะเคารพบทบาทการเป็นศูนย์กลางอาเซียนของไทยพูดไปตั้งแต่แรกแล้วว่าจีนกับไทยได้ร่วมพายเรือลำเดียวกันถือเป็นพี่น้องกันมีความสัมพันธ์แน่นแฟนต่อกันเราจะมุ่งไปข้างหน้าที่มีอนาคตกว้างไกลรออยู่โดยอาศัยหลักการที่มีความเสมอภาคต่อกันเป็นหุ้นส่วนที่ดีต่อกันทำให้พลเอกประยุทธ์ถึงกับยิ้มค่ะแล้วตอบรับทันทีเลยว่าโอเคเราเป็นเรือใหญ่ที่ต้องวิ่งให้เร็วเหมือนเรือหางยาวต่อไปทั้งนี้ในช่วงท้ายพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวสุภาษิตไทยนะคะต่อหลีเค่อเฉียงว่ามดน้อยบางครั้งก็สามารถช่วยพญาราชสีห์และพญาคชสารได้อยากฟังสุภาษิตจีนบ้างนายหลีเค่อเฉียงก็เลยบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาก็สามารถเชื่อมต่อไปถึงประเทศจีนทำทั้งสองประเทศเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันได้ขณะที่พลเอกประยุทธ์ได้ทิ้งท้ายนะคะว่าจะเป็นเรือเหล็กหรือเรือหางยาวเราจะไปด้วยกันจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายกจีนและคณะก่อนเดินทางกลับจีนคือเอาจริงๆการประชุมอาเซบเนี่ยผู้นำ15ประเทศเนี่ยที่มีการทำข้อตกลงร่วมกันแต่ขาดอินเดียนะคะเป็นหนึ่งประเทศที่เขายังคงมองว่าถ้าลงนามไปด้วยเนี่ยสินค้าจีนเนี่ยอาจจะทะลักเข้ามาแล้วมันก็จะกระทบกับประเทศเขาก็จะขาดดุลการค้าอะไรกันไปแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องของเขาอยากให้แรงงานของเขาเนี่ยก็ได้ไปยังทำงานตามประเทศต่างๆแต่ประเทศต่างเขาก็เกรงเรื่องของแรงงานอินเดียคิดมองว่ามีคุณภาพกว่าประเทศเขาอะไรแบบนี้ก็เลยยังไม่มีการตกลงในส่วนของประเทศอินเดียอยู่หนึ่งประเทศนะคะแต่เอาละที่แน่ๆอ่ะเปรียบไทยเป็นมดน้อยช่วยพญาราชสีห์หรือพญาคชสารได้ครับนี่คือผลพวงจากการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับเราในฐานะประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศหรือเรียกว่าเราเป็นเจ้าภาพนะและก็เป็นเจ้าของภาษีที่ให้รัฐบาลนะครับได้มาบริหารประเทศแทนประชาชนนั้นเราในฐานะประชาชนเราก็ต้องมาสรุปผลว่าจากผลของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้นั้นประเทศไทยได้รับอานิสงส์ผลบุญอะไรบ้างนะครับจากที่ภาพที่เรามองเห็นนั้นว่าจากเราที่เคยเป็นผู้นำในอาเซียนนั้นจากผลของการประชุมภาพ
แสดงให้เห็นว่าเราได้รับการปฏิบัติต่อประเทศของสมาชิกนั้นให้ความสำคัญเราน้อยมากน้อยมากไม่ดีเท่าที่ควรไม่ดีเท่าที่ควรนะครับไม่เหมือนในอดีตตอนสมัยท่านอดีตนายกทักษิณนะครับเพราะนั้นเรายิ่งใหญ่มากนะครับแต่ภาพที่เห็นในครั้งนี้นั้นผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เขาให้ความสำคัญนั้นเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยเป็นใบหรือเปล่านี่ก็คือประเด็นหนึ่งถ้าเรามาเทียบเรามาเทียบเคียงกันว่าประเทศใหญ่ๆที่เป็นผู้นำประเทศมหาอำนาจอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออเมริกาแน่นอนครับจีนกับอเมริกาเนี่ยเขากำลังต่อสู้กันนะครับมันเป็นสงครามการค้าสงครามทางด้านเศรษฐกิจเราก็เห็นใจเขานะครับเพราะเขาประเทศเป็นประเทศมหาอำนาจอเมริกาเขาก็ทำตัวในฐานะเขาเป็นตำรวจโลกจีนก็ทำตัวในลักษณะที่เขามีประชาชนยิ่งใหญ่ในโลกนี้เขาเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดนั่นทั้งสองประเทศนี้มันมีนโยบายที่ไม่ค่อยไปด้วยกันได้ของอเมริกาทำเขาบอกว่าเขาใช้ระบบอเมริกันเฟิร์สเขาต้องเอาคนอเมริกาก่อนเป็นอันดับแรกนั้นประเทศอื่นเขาจะให้ความสำคัญค่อนข้างอย่างน้อยมากแต่ในของในฐานะเดียวกันหันกลับมามององค์คาพยพหรือบริบทของจีนเนี่ยในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศของเขาเนี่ยเขามีประชาชนของเขาเนี่ยล้นประเทศพูดกันอย่างนั้นเลยในเมื่อประชาชนเขาล้นประเทศเขาจะทำยังไงที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้เขาเขาก็ต้องหาทางระบายคนประชาชนของเขาออกไปอยู่ประเทศที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าจีนโพ้นทะเลใช่ไหมครับก็หมายความว่าจีนที่ไปทำมาหากินภายนอกประเทศจีนแล้วก็นำรายได้แล้วไปสร้างอาณาจักรในประเทศอื่นไม่ใช่ในประเทศเขาแต่ความคงเป็นสภาพของประเทศจีนนั้นก็ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีต่างๆซึ่งยิ่งใหญ่มากจีนเขาถึงใช้ระบบการปกครอง1ประเทศมีระบบ2ระบบ3ระบบของเขาแล้วแต่ที่จะเขากำหนดใช่ไหมครับนี่คือนโยบายที่มันต่างกันการพัฒนาประเทศจีนมันถึงก้าวกระโดดไปอย่างได้ไกลยกตัวอย่างเอาในประเทศไทยว่าทำไมไทยเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับจีนเพราะว่าจีนเป็นตะกร้าเงินใหม่อีกหนึ่งสกุลที่เข้ามาเมื่อปีที่แล้วที่มีผลใช้ใช่ไหมครับแล้วก็จีนก็มีเงินต่างประเทศโดยเฉพาะเงินดอลลาร์นี่อยู่ในประเทศจีนมากมายมหาศาลเผลอๆมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกนั้นประเทศไทยก็หวังว่าจีนนี่จะเป็นประเทศที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนำพาประเทศในอาเซียนเนี่ยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนั้นในเมื่อนั้นปุ๊บไทยก็พยายามที่จะหนักไปทางจีนเพราะหนักทางจีนอเมริกาถึงมองอยู่ว่าในอดีตนั้นไทยที่เคยเป็นมหามิตรเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอเมริกาเคยให้ความช่วยเหลือต่างๆเยอะมากไม่ว่าทางด้านภาษีอะไรต่างๆเนี่ยพอมาเห็นภาพของไทยเป็นอย่างนี้ปุ๊บอเมริกาก็เลยลดความสำคัญของประเทศไทยลงเห็นไหมสมัยก่อนนี่เราบาลานซ์พอดีหรือว่าเราเอียงมาทางอเมริกาเมื่อก่อนเราเอียงมาทางอเมริกาเห็นไหมครับเราจะให้อเมริกาเข้ามาจัดตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศของเราอเมริกาก็เลยมองว่าไทยนี่เป็นมหามิตรมายาวนานมายาวนานแล้วก็เลยให้ภาษีตรงนี้เป็นการค้าเพื่อช่วยเหลือการค้าระหว่างประเทศซึ่งกันและกันและด้วยระบอบประชาธิปไตยคือมันมาที่ทางเดียวกันที่เราต่างจากจีนใช่ไหมคะนั้นพอไทยมาหันไปทางจีนอเมริกาก็เริ่มมองว่าสิ่งที่ไทยปฏิบัติตัวนั้นมันไม่เหมือนในอดีตนะครับก็เลยใช้มาตรการทางด้านภาษีมาลงโทษเพื่อให้ไทยได้รู้สึกตัวบ้างนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนระบบของจีนกับอเมริกาเนี่ยมันใช้กันคนละอย่างแล้วจีนที่ต้องการจะมาเอาอกเอาใจไทยมากเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องการที่จะสร้างพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอะไรต่างๆโครงการใหญ่ๆไม่ว่ารถเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะครับเชื่อมรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินการเช่าที่ดินภายใต้สัญญาระยะยาวคนจีนเขาต้องการอะไรเขาต้องการระบายคนในประเทศของเขามาอยู่เราจะรู้ว่าการสร้างรถไฟความเร็วสูง2ข้างทาง
50เมตรเนี่ยมันเป็นสิทธิของประเทศของเขานั้นเขาจะใช้วิธีเขาจะใช้ตรงนี้เป็นในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วเขาก็นำคนมาประเทศของเขามาพองถ่ายกันมาอยู่ในประเทศไทยมาทำธุรกิจแข่งกับคนไทยถามว่าโดยศักยภาพในการทำมาค้าขายระหว่างไทยกับจีนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราสู้จีนไม่ได้นะเราสู้จีนไม่ได้นะครับของเขานี่โหตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนมาแล้วนะเราบอกว่าคนไทยเราเก่งด้านเกษตรกรรมจีนก็ไม่แพ้ด้านเกษตรกรรมนั้นสรุปแล้วทั้งการค้าขายทั้งเกษตรกรรมถามว่าจีนเนี่ยจะนำไทยหรือเปล่านะต่อไปในอนาคตข้างหน้านี่เป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักเราต้องตระหนักรัฐบาลอย่าดีใจว่าเราเป็นประเทศเล็กๆแต่จะช่วยประเทศใหญ่ๆได้นั้นมันไม่ใช่มันเป็นน้ำผึ้งเคลือบยาขมทุกรัฐบาลต้องพนึกคนไทยต้องไม่ต้องดูอะไรดูตัวอย่างประเทศลาวประเทศลาวช่วงแรกก็เอาจีนเข้ามาลงทุนเหมือนกันประเทศลาวมีประชากรประมาณ6ล้านคนเดี๋ยวนี้นี่คนจีนในประเทศลาวอยู่ประมาณ 7-8 ล้านคนเห็นไหมครับนี่คือผลพวงของการพัฒนาโดยอาศัยกลุ่มทุนจากต่างประเทศจริงเราอยากจะพัฒนาประเทศของเราทุกประเทศอยากจะพัฒนาให้ประเทศก้าวไกลเดินไปข้างหน้าแต่เราก็ยังขาดเม็ดเงินลงทุนนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจมันต้องดูศักยภาพของประเทศของตัวเองด้วยว่าเราสามารถจะก้าวไกลไปได้ระดับไหนทุนจากต่างประเทศแน่นอนไม่มีใครปฏิเสธแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เข้ามาโดยไม่มีประตูกั้นไม่มีตัวกรองเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันเป็นผลร้ายต่อประเทศใช่ไหมครับเหมือนเราสู้กับข้าศึกอ่ะเราไม่มีอะไรประตูด่านอะไรที่กั้นไม่ให้ศัตรูเข้ามาเปิดประตูตูมเดียวถึงเลยเงี้ยประเทศมันก็อยู่ไม่ได้นั้นการว่ากำแพงภาษีมาตรการต่างๆเกี่ยวกับการค้ากฎกติกาต่างๆมันต้องเป็นตัวกันกรองนักลงทุนจากต่างประเทศไว้บ้างไม่นั่นรถทัวร์มันจะโจมตีค่าเงินได้ยังไงก็ความผิดพลาดในการบริหารนโยบายของผู้บริหารมันผิดพลาดแล้วเวลาเกิดขึ้นแล้วถามว่าประเทศบอบช้ำไหมประชาชนเดือดร้อนไหมครับแน่นอนแล้วครับประเทศใหญ่แน่นอนเขาต้องมีพละกำลังมากกว่าประเทศเล็กๆงั้นเราต้องเตรียมรับศึกตรงนี้ในเมื่อเราต้องการว่าเราจะเปิดเป็นประเทศที่เปิดแล้วแต่ในขณะที่เปิดเราก็ต้องมีตัวกั้นใช่ใช่มาตรการต่างๆมาตรการภาษีมาตรการการยกเว้นอะไรต่างๆที่ให้จะมานักลงทุนสัญญาการทำเช่าอสังหาริมทรัพย์ก็จะมาเปิดกว้างประเทศทั้งหมดถามว่าประชาชนคนไทยในฐานะเป็นเจ้าของประเทศต้องจะอยู่กันยังไงบวกลบให้ดีๆผลดีผลเสียนะคะรัฐบาลต้องคิดนะครับแล้วสิ่งที่นายกไปเปรียบเทียบว่าผมก็ไม่รู้ว่าท่านนายกท่านเปรียบเทียบผิดหรือเปล่าปกติจะเป็นหนูใช่ไหมครับหรือถ้าช่วยพญาราชสีห์ต้องเป็นหนูนะในนิทานอีสปไทยเนี่ยนะถ้าเราเป็นคนไทยนะครับและท่านบอกว่าถ้าเป็นมดเนี่ยมดเนี่ยเขาว่ามดแดงเนี่ยฆ่าพญาช้างสารนะก็จะไปช่วยพญาช้างนะมดแดงนี่ฆ่าพญาช้างสารนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์เอามารวมกันเลยเอามารวมกันได้ยังไงว่าเป็นมดน้อยช่วยพญาช่วยพญาราชสีห์และพญาคชสารพญาราชสีห์นี่คือหนูช่วยหรือเป็นความลุ่มลึกของพลเอกประยุทธ์ว่าดูให้ดีๆนะไอเนี่ยมาช่วยคุณได้หรือมาฆ่าคุณไม่ได้เทราชสีห์นั่นไม่คิดนั่นสิ่งที่บอกว่ามดแดงช่วยพญาช้างสารมดแดงฆ่าพญาช้างสารเขาบอกว่าช้างขนาดไหนก็แต่ร้ายเท่ากับมดแดงไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรไทยนะไอ้คำกล่าวของไทยอ่ะเห็นไหมสุภาษิตไทยนิทานอีสปของไทยนี่แหละคนไทยเขาก็ใช้ตรงนี้แหละในการที่จะสอนลูกสอนหลานซึ่งบางครั้งสมัยปัจจุบันเขาอาจจะว่ามันเป็นล้าสมัยไปแล้วแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ยังใช้ได้นะครับเป็นการเตือนสตินะครับให้กับว่าหวนคิดว่าสิ่งที่เราทำไปอ่ะถ้ามันปล่อยไปมากเกินไปเนี่ยผลประโยชน์ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับประเทศเราหรือเปล่าอย่างนี้รัฐบาลต้องฟังบ้างนะครับเราอย่าลืมว่าเราเป็นรัฐบาลนั้นความไว้วางใจจากประชาชนนะเขาต้องการสร้างประเทศของเขาเขาต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ความคิดของท่านนายกที่บอกว่า เราเป็นประเทศไทยแลนด์ 4.0 ใช่ไหมครับเราต้องการพัฒนาประเทศเพื่อเดินหน้าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็เป็นความคิดในความคิดที่ดีถ้าทำได้อย่างนั้นแต่เราก็ต้องใช้ศักยภาพภายในประเทศคนของเราเราอย่าลืมว่านักลงทุนของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ด้อยศักยภาพนะแต่เราขาดเครื่องไม้เครื่องมือที่อะไรที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนั้นน้อยมากไม่ต้องดูอะไรดูว่าบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยความไม่เป็นธรรมครั้งที่แล้วผมก็พูดไปแล้วว่าความไม่เป็นธรรมนะบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่รับโครงการใหญ่ๆกู้เงินแบงก์เป็นพันล้านแสนล้านหมื่นล้านเนี่ยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยหนึ่งไม่กี่บาทใช่ไหมครับ3-4 บาท 5 บาทต่อปีไม่เกินนั้นแต่บริษัท SME พวกสตาร์ทอัพต่างๆหรือบริษัทขนาดกลางซึ่งเป็นบริษัทของประชาชนซึ่งมีแรงงานอยู่ในนั้นมากมายมหาศาลSME ได้จำไม่ผิดประมาณ 3-4 ล้านรายในประเทศนี้แล้วยังมีอุตสาหกรรมด้านการเกษตรอุตสาหกรรมภาคครัวเรือนกองทุนหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เข้าถึงแหล่งทุนได้ยากมากถึงเข้าได้ก็ดอกเบี้ยเงินกู้ปลาเข้าไป10 กว่าบาทแล้วถามว่าจะให้ธุรกิจเล็กๆซึ่งเสียเปรียบธุรกิจใหญ่ๆอยู่แล้วแล้วจะมาทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ๆเนี่ยแค่เงินทุนเราก็ตายแล้วนี่สิ่งอย่างนี้ครับรัฐบาลแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับดร.กอบศักดิ์เห็นไหมครับท่านมาบอกว่าจะเอาเงินตรงเนี้ย3-4 หมื่นล้านที่ไปทิมชกชายพวกนี้จะไปสนับสนุน SME ผมว่านั่นคือสิ่งที่ดีท่านต้องปลุกให้ประชาชนคนที่มีกำลังในประเทศโดยเฉพาะสตาร์ทอัพหรือ SME ถ้าเขาขับเคลื่อนได้เมื่อไหร่นะประเทศมันจะเดินไปทั้งประเทศพร้อมๆกันและนี่สิ่งอย่างนี้แล้วรายได้ภาคครัวเรือนถามว่าแรงงานที่มันอยู่ใน SME อยู่ในสตาร์ทอัพเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะแต่ละบริษัทอ่ะใช่มั้ยครับมันขับเคลื่อนทั้งองคาพยพของประเทศเศรษฐกิจมันก็จะได้โตเร็วขึ้นเนี่ยสิ่งอย่างเงี้ยนี่คือการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับภาคครัวเรือนและเศรษฐกิจมหาภาคถ้าเราไปเอาเฉพาะบริษัทใหญ่ๆถามว่ามันจะเดินได้ยังไงอ่ะใช่มั้ยครับใหญ่ๆเดินไปแต่เล็กๆตายหมดอ่ะซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับฝากไว้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลที่จะช่วยเหลือนั้นแน่นอนประเทศเพื่อนบ้านเราปฏิเสธไม่ได้นะครับบริษัททุนข้ามชาติเราก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ก็อย่ามองข้ามทุนในประเทศไทยสร้างกำลังให้กับคนไทยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะจะพาไปดูกันหน่อยเรื่องของมาตรา44นะที่หลายคนว่าเอ๊หายไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะศึกษาเรื่องนี้ซึ่งทางด้านของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือนะคะเป็นคนหยิบยกเรื่องนี้มาโพสต์ผ่าน Facebook นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้ามาในช่วงนี้พามาดูกันหน่อยนะคะในส่วนของข้อเสนอของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือนะคะเรื่องของมาตรา44เนี่ยแหละค่ะทางด้านของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือนะคะอดีตแกนนำนปช.นะคะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะก่อนที่จะถึงยติขอนะคะให้ตั้งสภากรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2560นะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระที่ต้องพิจารณายติขอให้สภานั้นนะคะตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการประกาศและคำสั่งของคสช.และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ในฐานะประชาชนผมขอเรียกร้องให้สภาเห็นชอบยตินี้เพราะตลอดช่วงเวลาของการใช้มาตรา44นอกจากขัดหลักนิติธรรมแล้วก็ยังส่งผลกระทบทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยปราศจากความรับผิดชอบของบุคคลหรือองค์กรใดสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งจึงต้องแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนด้วยมติเอกฉันท์ให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการเพราะหากไม่เห็นชอบเท่ากับยอมรับอำนาจนอกระบบและจำนนต่อวงจรอุบาททางการเมืองที่เป็นเชื้อร้ายเกาะกินพัฒนาการของสังคมไทยเชื่อว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะสนับสนุนยตินี้ส่วนฝ่ายรัฐบาลสำคัญที่สุดก็คือพรรคพลังประชารัฐกับพรรคประชาธิปัตย์ควรพิสูจน์ความจริงใจกับประชาชนถ้าเห็นชอบเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธยติในการศึกษาผลกระทบจากมาตรา44เพราะว่าสาระจากการศึกษาจะเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป
ไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะถูกมองได้ว่าท่าทีตอบรับแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเพียงฉากเข้าพระฉากเข้าพระเข้านางที่2ทั้งที่2พรรคเนี่ยสวมบทบาทร่วมกันพรรคพลังประชารัฐได้ทำเรื่องตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้เดินตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลส่วนประชาชนก็ไม่ได้อะไรเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าพรรคพลังประชารัฐยังเพิกเฉยประชาธิปัตย์ชิงธงนำก่อนได้ประกาศให้ชัดว่าจะสนับสนุนยตินี้ยืนยันหลักการประชาธิปไตยปฏิเสธการใช้อำนาจเผด็จการยกเว้นจะสมประโยชน์หรือเป็นเด็กดีในโอวาทของคสช.เท่านั้นนะคะคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยเสนอว่าก่อนจะไปตั้งสภากรรมาธิการศึกษาแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมาศึกษาผลกระทบประกาศคำสั่งต่างๆการใช้อำนาจต่างๆที่ยังมีผลพวงอยู่ของมาตรา44คิดเห็นยังไงคะคุณบุญลือก็คือการประกาศใช้มาตรา44นั้นมันเป็นอำนาจของฝ่ายเผด็จการนะครับนั้นเมื่อบ้านเมืองเราเนี่ยมาถึงยุคประชาธิปไตยแล้วนั้นถามว่าการใช้มาตรา44จากคณะปกครองในระบบพิเศษนั้นมันมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรบ้างนั้นมีแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่ถ้ามันมากเกินไปมันทำให้ประเทศชาติเนี่ยมันเดินหน้าไม่ได้นะครับไม่ว่าด้านสิทธิมนุษยชนไม่ว่าด้านสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ว่าด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งกลุ่มคนระดับรากหญ้าทั้งกลุ่มคนระดับนักธุรกิจนะครับมันมีผลกระทบทั้งสิ้นนะครับจากการใช้มาตรา44โดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดเจนที่อยู่ในสายตาประชาชนตอนนี้นะครับคือการใช้มาตรา44ในการปิดบริษัทเหมืองทองอัครามัยนี่อันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าสิ่งที่การใช้อำนาจโดยคนคนเดียวกับการใช้อำนาจโดยเป็นคณะหรือในรูปของคณะรัฐมนตรีมันเห็นได้ชัดเจนว่าการกระทำนั้นมันขาดข้อมูลนะครับคืออาจจะไปมองในข้อมูลอีกทางด้านหนึ่งส่วนข้อมูลอีกทางอีกด้านหนึ่งไม่ได้มองนะครับแล้วการประกาศตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรต่างๆเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะทำได้เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยนะครับเราต้องทำประชามติพิชานใช้หนึ่งประชามติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะครับแล้วก็สิ่งที่มันขัดกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนก็คือ ESIA ก็มีประชาชนเข้าไปร่วมด้วยนั่นทั้งสองอย่างนี้มาตรา14เนี่ยยกเลิกหมดถ้าไปทำอะไรก็ตามถ้าเกี่ยวข้องหรือมีปัญหาติดอุปสรรคอยู่2ตัวนี้นะครับจะใช้มาตรา4เข้าไปจัดการหมดนั่นผลกระทบมันก็กระทบอะไรกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมนั่นในเมื่อมันมีผลกระทบแล้วเนี่ยถามว่าผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นกับใครถ้าผลประโยชน์นั้นมันเกิดขึ้นสิ่งที่ใช้มาตรา14เกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้มาตรา4แล้วมีผลกระทบในทางลบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้ประเทศชาติเดินหน้าไม่ได้แต่มันก็ไปเอื้อกับกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไอ้ตรงนี้แหละครับถึงมันถึงสร้างปัญหาขึ้นอยู่ทุกวันเนี่ยนั้นประชาชนในฐานะที่เขาเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นเขาก็เกิดความไม่พอใจแต่ความไม่พอใจในขณะนั้นเขาแสดงออกไม่ได้เพราะมันมีมาตรา44นะครับมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ตรงนั้นแต่พอบ้านเมืองมันเดินมาถึงยุคประชาธิปไตยมีสภาผู้แทนราษฎรมีตัวแทนของปวงชนชาวไทยไปนั่งอยู่มันก็เกิดข้อมูลในการฟ้องร้องในการที่จะนำเรื่องต่างๆในอดีตนะมาพูดในสภาอย่างที่เห็นคือการอภิปรายเรื่องพรบงบประมาณเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าผลกระทบจากการดำเนินการโดยใช้มาตรา44นั้นมันมากมายมหาศาลประชาชนเดือดร้อนมากๆเศรษฐกิจของชาติพังย่อยยับนะครับเศรษฐกิจตกต่ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายเศรษฐกิจนั้นมันไปไม่ได้เห็นไหมครับการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆมันไม่ได้โตขึ้นอ่ะ GDP บอกว่าอ้างว่ามันโตขึ้นแต่มันลดลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แบงค์ชาติปรับตัวเลขอีกแล้วลดอีกแล้วสิ่งอย่างนี้เกิดจากผลพวงของการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดทั้งสิ้นโดยมาตรา14นั้นในเมื่อสภามีมติที่จะตั้งกันมาที่การมาศึกษา
เรื่องนี้นะครับเราถามประชาชนเราเห็นด้วยเลยนะยังไม่มีมตินะคะคือลุ้นกันอยู่ว่าลุ้นกันอยู่ใช่ไหมถ้าจะตั้งแต่ก็คิดว่าในฐานะที่สภาเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของภาคประชาชนเนี่ยรู้อยู่ทุกคนว่าผลกระทบจากการใช้มาตรา44นั้นมันเป็นผลลบมากกว่าผลบวกผลบวกมันเป็นอยู่ในกลุ่มคนระดับหนึ่งมันไม่ได้เพื่อส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศไงท่านโดยความเชื่อมั่นของผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะผมว่าเขาเห็นด้วยพรรคร่วมรัฐบาลแต่พรรครัฐบาลไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าพรรครัฐบาลถือว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยส่วนหนึ่งฝ่ายค้านส่วนหนึ่งแต่คุณก็คือตัวแทนของปวงชนชาวไทยถ้าคุณได้คิดถึงความเสียหายที่ตกกับคนไทยทั้งประเทศนั้นคุณน่าจะยกมือสนับสนุนเพราะคุณเป็นนักประชาธิปไตยคุณจะไปสนับสนุนเผด็จการได้ยังไงใช่ไหมครับมาตรา44ถ้าคุณมีจิตใจเป็นหัวใจเป็นประชาธิปไตยคุณต้องไม่ไปสนับสนุนมาตรา44นะครับถามว่ามาตรา44มีประโยชน์ไหมบางโอกาสก็มีประโยชน์บางโอกาสก็มีประโยชน์สิ่งที่มันติดขัดเรื่องระเบียบกฎกติกาซึ่งบางครั้งเราจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงนั้นถ้ามีใช้มาตรา44บางครั้งมันก็ช่วยได้แต่ถ้าเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนคนทั้งประเทศนั้นไม่น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นไม่ได้รับผลประโยชน์จากมาตรา44ถึงได้รับก็น้อยมากนะครับก็น่าจะฝากไว้ว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยนะครับและถ้าคุณเป็นนักประชาธิปไตยนั้นคุณต้องเดินเข้าไปสู่ขบวนการประชาธิปไตยคุณไม่สมควรจะใช้กฎหมายมาตรการต่างๆในวิธีการปกครองในระบบพิเศษเข้ามาเพื่อให้ยังคงไว้ดำรงไว้ในการบริหารประเทศนี้นะครับค่ะก็ฝ่ายค้านไม่ห่วงหรอกแต่ห่วงฝ่ายรัฐบาลนี่แหละนะคะว่าจะพอมีพรรคไหนที่จะมาร่วมโหวตให้กับคณะกรรมการชุดนี้ได้เกิดขึ้นได้บ้างหันไปดูพอจะมีพรรคประชาธิปัตย์ได้ไหมคะเพราะประชาธิปัตย์นี่ก็เห็นเป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องของการตั้งกรรมาธิการวิสามันที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของคำสั่งมาตรา44เนี่ยประชาชนเองก็ได้รับผลกระทบในหลายๆเรื่องถ้าสนใจเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไงถ้าได้เสียงจากพรรคประชาธิปัตย์ไปก็น่าจะตั้งกรรมาธิการชุดนี้ได้ก็เอาเป็นว่าไม่เกินวันพรุ่งนี้หรอมั้งเดี๋ยวก็คงจะได้รู้กันนะคะรอรุ้นกันไปนะคะ